ลูกขอตั้งจิตตั้งจิตอุทิศผลแด่ทุกท่านจงเป็นสุขไร้โลกาดวงตาเห็นธรรมสว่างรำพระธรรมนำพาเจริญรอยพระศาสดาจิตหลุดพ้นถึงนิพพานเถิดยินหนอยินหนอยินหนอค่ะขอกราบนมัสการคณะแม่ชีคณะเจ้าหน้าที่พี่อาสาและเพื่อนๆทุกท่านที่ยังมีลมหายใจอยู่นะคะเราเป็นเพื่อนกันนะเพื่อนรุ่นเดียวกันเพื่อนเกิดแก่เจ็บแต่ไม่ตายพร้อมกันนะลูกนะตายกายตายมันถึงจะอยากตายพร้อมกันก็ไม่สามารถเลือกได้เพราะเราทุกคนต่างกรรมต่างวาระพระพุทธองค์ทรงเกิดปารภว่ามนุษย์เราทุกคนตอนแม่เด็กๆได้ยินแต่ว่ามนุษย์เราเกิดมาใช้กรรมแต่ที่จริงแล้วในพระสูตรพระพุทธองค์กล่าวว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐมนุษย์มีบุญมากกว่าสัตว์เดรัจฉานจึงมีสิทธิ์เกิดเป็นมนุษย์ได้และมนุษย์บรรลุธรรมได้ง่ายกว่าสวรรค์พรหมเพราะในชาวเทวดาก็เปรียบเหมือนกับระดับมหาเศรษฐีคืออยู่ได้ด้วยบุญเก่าหมดบุญเมื่อไหร่ก็ต้องลงมาเกิดแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์เสมอไปเนื่องจากการไปเกิดเป็นเทวดาพรหมนั้นเกิดเพราะอำนาจของจิตกุศลดวงสุดท้ายมีกำลังมากหมายความว่าระหว่างทางที่เป็นมนุษย์เนี่ยเขาคิดแต่เรื่องดีๆมากกว่าเรื่องไม่ดีแล้วสะสมสะสมมากเข้ามากเข้าพอถึงวาระสุดท้ายของการหมดกรรมในอัตภาพของมนุษย์น่ะเขาก็จึงสามารถที่จะไปเสวยทิพยสมบัติก่อนคือไปเสวยทิพยสมบัติก่อนแล้วระหว่างทางที่อยู่บนเทวโลก6ชั้นพรหมโลก20ชั้นถ้าหากว่ามีความเพียรก็จะบรรลุธรรมที่นั้นได้เช่นเดียวกันกับส่วนใหญ่แล้วชาวเทวดาพรหมที่ปรารถนาลงมาบรรลุธรรมในโลกมนุษย์เพราะว่าโลกมนุษย์นั้นเห็นทุกข์ได้ชัดกว่าชาวเทวดาพรหมนะคะเพราะนั้นสัตว์เดรัจฉานไม่สามารถฟังธรรมบรรลุธรรมได้อย่างดีก็ได้แค่ศรัทธาเท่านั้นเนื่องจากวุฒิภาวะของสัตว์เดรัจฉานนั้นเป็นดวงจิตที่มีบาปอกุศลมากกว่ากุศลถึงได้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเช่นเดียวกันกับสัตว์นรกตอนเป็นมนุษย์ระหว่างวันเขาคิดแต่เบียดเบียนผู้อื่นคิดแต่จะจ้องทำร้ายผู้อื่นและใครทำอะไรให้ไม่ถูกใจก็ผูกโกรธพยาบาทอาฆาตจองเวรแม้จะเป็นบิดามารดาของตนเองก็ไม่ได้สำนึกในบุญคุณ
คือเป็นผู้ไม่มีความกตัญญูรู้คุณนั่นเองเขาจึงเป็นพวกประเภทนรกบนดินก็คือเขาเป็นสัตว์นรกตั้งแต่ตอนเป็นมนุษย์แล้วเมื่อลาจากโลกนี้ก็คือถ้ากรรมมันหนักจริงๆไม่สามารถจะแก้ไขได้แล้วเขาจะถูกสั่งเก็บวิญญาณต่อให้รวยล้นฟ้าก็ไม่อาจต้านทานได้ถ้าเราศึกษาจักรพรรดิตั้งมากมายถึงเวลาก็ต้องตายทุกคนดังนั้นเราเกิดเป็นมนุษย์ก็เพราะกุศลมีกำลังมากกว่าเพียงแต่เราทุกคนนั้นทำเหตุมาไม่เท่ากันและบางท่านเกิดมาลำบากก่อนตั้งแต่อายุน้อยๆแต่เมื่อเจริญวัยเนื่องจากเป็นคนที่มีคุณธรรมความกตัญญูมีเมตตาใฝ่ดีและเพียรที่จะไม่ทำร้ายผู้อื่นใครดีด้วยก็คิดจะตอบแทนบุญคุณมนุษย์เหล่านี้พัฒนาภูมิธรรมสั่งสมตบะอาจจะมาจากเทวดาพรหมที่ปรารถนาลงมาบรรลุธรรมในโลกมนุษย์เพียงแต่อุปนิสัยของเขาคะแนนบารมีสิบทัศน์ของเขายังอ่อนก็เลยต้องลงมาทดสอบตบะในโลกมนุษย์ก็ได้เพราะฉะนั้นเราจะมาสรุปว่าทำไมคนดีแต่ลำบากก็มีได้เพราะเขาอาจจะเป็นหนึ่งในผู้ลงมาบรรลุธรรมแล้ววิชาของเขามันยังไม่ผ่านเขาก็เลยต้องไปเกิดในฐานะที่ลำบากถูกบีบคั้นให้ต้องสั่งสมวิริยะบารมีเช่นในทศชาติที่พระพุทธองค์เคยเกิดเป็นในยุคนั้นบรรเพ็ญยิ่งด้วยวิริยะบารมีก็มีทศชาติที่เด่นๆขันติบารมีคือทศชาติที่พระองค์เนี่ยเกิดเป็นพระเตมีใบคือเกิดมาในเสเวตฉัตรที่เป็นเชื้อพระวงศ์และอย่างไรเสียก็จะต้องได้ครองราชแต่พระองค์นั้นเนื่องจากก่อนจะมาเกิดเนี่ยเพิ่งหมดกรรมมาจากนรกเพราะก่อนจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกเนี่ยพระองค์ได้เกิดเป็นจักรพรรดิมาแล้วแล้วด้วยการที่ต้องตัดสินคดีความและบางครั้งก็ฟังอย่างเดียวก็เลยทำให้ตัดสินผิดพลาดได้ทำเรียกว่าลงโทษผู้บริสุทธิ์ไปก็มากเพราะหลักฐานมันโจ่งแจ้งว่าเขาผิดด้วยความที่พระองค์ไปตกนรกเพราะชาติที่เป็นจักรพรรดิใช้กรรมในนรกกภูมิมามากจนหมดกรรมในนรกก็มาเสวยผลบุญก็เลยไปเกิดเป็นจักรพรรดิก็ไปเกิดเป็นพระโอรสแล้วก็จะต้องได้เป็นพระราชาแต่เทวดาที่เฝ้าเสวกฉัตรพอเห็นพ่อโอรสเนี่ยก็ระลึกชาติได้ว่าเคยเป็นแม่ลูกกันมาพระนางก็เลยดลจิตเขาเรียกว่าเปิดทางสมาธิให้พ่อโอรสเนี่ยได้ระลึกชาติได้ก็เลยรู้ว่าถ้าตัวเองเป็นกษัตริย์อีกเนี่ยก็กลัวจะตกนรกอย่ากันนั้นเลยให้เป็นพระเตบีใบก็คือให้ทำตัวเป็นใบอดทนถูกทรมานทดสอบตบะอยู่ถึง16ปีสารพัดที่จะโดนทรมานหลักๆเนี่ย
ไปเปิดเอาได้นะลูกเดี๋ยวนี้มันเป็นยุคของชาวเทวดากึ่งหนึ่งเรียกว่าชาวเทวดากึ่งหนึ่งคือเราจะเห็นว่ามนุษย์ที่มีความพร้อมทุกอย่างอยากรู้อะไรก็กดเข้าไปหาได้เลยเนี่ยคือชาวเทวดาอยากรู้อะไรเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปซื้อถึงไกลๆโทรหาได้บริการนั่นเป็นเพราะคุณใช้บุญของคุณอยู่แต่มันก็มีอีกเสี้ยวหนึ่งของในประเทศเรานี่แหละที่เขาไม่มีแม้แต่จะกินให้อิ่มไปมื้อหนึ่งเขาก็ไม่มีเพราะก็มันเป็นถ้าเรามองว่าเป็นบททดสอบก็ได้ไหมนะถ้าจะบอกว่าเป็นวิบากเดี๋ยวนี้แม่ก็ไม่กล้าพูดเต็มร้อยละเนื่องจากว่าพอศึกษารายละเอียดประวัติของพระพุทธเจ้าเนี่ยโหบางชาติพระองค์ต้องไปเป็นสัตว์เดรัจฉานด้วยเหตุว่าจะต้องเรียนรู้วุฒิภาวะของสัตว์เดรัจฉานด้วยเพราะไม่อย่างนั้นก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงกระแสจิตของสัตว์เดรัจฉานละเอียดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เวลาที่เห็นใครเขาทำอะไรผิดต่อกันมันก็อาจจะเป็นเรื่องของเขาผูกเวรกันมาซึ่งเราเห็นแค่ปลายเหตุแล้วเราไปสรุปว่าคนที่ทำร้ายคนที่ถูกทำร้ายเป็นคนเลวก็ไม่ได้มันไม่ใช่เพราะมันก็มีในครั้งสมัยพุทธกาลคือนางยักขินีผู้หนึ่งนางวิ่งตามหญิงแม่ลูกอ่อนหญิงแม่ลูกอ่อนอุ้มลูกแล้วตะโกนเข้าไปในวิหารขอพระองค์เป็นที่พึ่งให้กับเด็กทารกน้อยนี้ด้วยเถิดชาวบ้านและบรรดาอุบาสกอุบาสิกาที่อยู่ในศาลานั้นก็ตกอกตกใจเกิดอะไรขึ้นพระพุทธองค์ทรงมองปุ๊บทรงเห็นระลึกชาติได้เลยว่านางยักขินีกับหญิงแม่ลูกอ่อนนี้ผูกเวรกันมาหลายชาติอย่าพูดทุกคำที่คิดเพราะสิ่งที่เราคิดมันอาจจะเป็นเรื่องไร้สาระสำหรับคนรอบด้านถ้าเราพูดทุกอย่างที่คิดสติเรามันจะค่อยๆ อ่อนและหมดไปสมาธิที่ไประลึกเอาของเก่าออกมาได้ก็จะค่อยๆหมดไปแต่ถ้าหากว่าเราสติตื่นอยู่แล้ววิริยะทำงานก็ไปดึงเอาของเก่าที่เคยเก็บไว้ออกมาคือสัญญาเก่าขณะเดินเนี่ยจะเห็นชัดว่าเรื่องที่เพิ่งผ่านเรามาเนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นนะลูกจะสังเกตได้ว่าทำไมตอนเราอยู่บ้านเรายังไม่เห็นว่าเราคิดเยอะขนาดนี้เลยทำไมเรามาอยู่ที่นี่ความคิดเยอะจังนั่นเป็นเพราะว่าเมื่อสติคุณตื่นแล้วเพราะวิริยะในการเพียรเจริญควบคุมใจให้ตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันเนี่ยพอสติเขาตื่นแล้วสมาธิได้ระดับหนึ่งแล้วก็เปรียบเหมือนน้ำมันเริ่มนิ่งแล้วท่านจะเห็นอุปาทานที่เหลืออยู่ก็คือเห็นสัญญาเก่าที่ท่านเนี่ยยังมีอะไรอยู่ยังห่วงอะไรเรายังยึดอะไรอยู่เราเก็บเรื่องอะไรไว้มันจะทวนขึ้นมาให้ท่านได้เข้าไปเห็นมันที่ถูกแล้วคือเห็นหนอคิดหนอไม่เที่ยงหนอถอนออกไปเลยอย่าเสียเวลาแต่ถ้าหากว่าเห็นแล้วมันของขึ้นล่ะทิฏฐิขึ้นก็ให้รีบอธิษฐานเลยว่าข้าพเจ้าขอยกโทษให้อภัยทานถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นที่มีอคติกับคนเหล่านี้ก็คือถ้ามันหวนไปคิดถึงคนที่เราบันทึกเอาไว้ว่าคนเนี้ยเลวคนนี้ไม่ดีนู่นนี่นั่นในทางไม่ดีในใจของเรามันเก็บข้อมูลเอาไว้ถอนมันออกลูกเพราะมันจะทำให้ใจของลูกนั้นเป็นภาชนะที่สะอาดและโอกาสที่จะไปสู่เทวโลกพรหมโลกก็ง่ายขึ้นเพราะท่านกวาดขยะที่เป็นบาปอกุศลออกได้เยอะไงมันก็เบาบางไปเรื่อยๆถ้าปฏิบัติแล้วรู้สึกว่ามันเบากายเบาใจแสดงว่าอันดับหนึ่งเลย
สติสมาธิปัญญาญาณดีเขาเลยเข้าไปกวาดอุปาทานที่เหลืออยู่ได้เยอะขึ้นแต่ถ้าปฏิบัติแล้วมันยังโกรธโมโหเพ่งคิดร้ายเพ่งโทษผู้อื่นก็ต้องมองว่าเผลอสติบ่อยไหมถ้าสติอ่อนก็อาจจะถูกอธิสมานกายคอยกระซิบอยู่ข้างหูเป็นบุคคลที่ถูกเลือกให้ไปส่งกรรมสอบคนนั้นสอบคนนี้โดยความที่รู้เท่าไม่ถึงการหวังดีไม่เตือนเขาไม่ได้ต้องไปเตือนเขาแต่หารู้ไหมว่าคำพูดที่เธอพูดออกไปนั้นทำร้ายคนฟังเท่าไหร่เพราะความไม่รู้เพราะฉะนั้นที่ถูกแล้วถึงเราจะไม่เตือนใครแต่อำนาจของกุศลมันจะช่วยกระตุ้นเขาเองเพียงแต่ถ้าเห็นใครคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีขอให้เรากลับมาดูใจเราถ้าใจเรามองว่าเขาไม่ดีอกุศลเกิดอีกแล้วนะเราไม่มีใครอยากเป็นคนไม่ดีในสายตาของคนอื่นใช่ไหมถามตัวเองสอนตัวเองมันก็จะตอบถ้าตอนนั้นใจเรามีเมตตานะเราก็จะตอบได้เลยว่าใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขากำลังหลงอยู่นี่มันคืออะไรกรรมเก่าที่เขาเคยสงสัยชาวบ้านวันนี้ผลกรรมเขาปรากฏแล้วกรรมดลใจให้ยินดีพอใจในการคิดผิดพูดผิดทำผิดเพื่อเขาจะได้รับวิบากจากคนรอบๆด้านมองเขาในแง่ลบไงในเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วเราจะไปแพ้กรรมเพื่อนทำไมสิ่งที่เราจะได้ประโยชน์และเขาก็ได้ประโยชน์จากการที่พบเราคือจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดขอให้เธอคิดดีคิดได้สาธุด้วยเดชแห่งบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อให้มีปัญญาละความหลงน้อยใหญ่ที่ยังเหลืออยู่ได้โดยง่ายเถิดก็ทันทีที่เราได้ให้คือให้ความกรุณาปรารถนาดีกับเขาเราก็สามารถเอามาเป็นต้นทุนในการอธิษฐานบารมีได้การทำความดีให้เกิดกุศลมีหลายวิธีวิธีที่ง่ายไม่เสียทรัพย์ภายนอกเลยคือการเจริญภาวนาระหว่างวันระหว่างชั่วโมงที่ลูกตื่นแล้วอ่ะลูกก็เพียรให้พรตัวเองว่าเราเป็นคนมีบุญเราลงมาเพื่อสั่งสมบารมีเดินตามรอยสาวกของพระพุทธองค์หรือใครปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็เดินตามรอยพระพุทธเจ้าเอาที่ชอบที่ชอบเพราะแต่ละคนมีสิทธิ์เลือกได้เพียงแต่ก็ต้องเตรียมตัวและเตรียมใจกับบททดสอบข้อสอบในแต่ละชั่วโมงแต่ละวันมันจะไม่เหมือนกันแต่อาจคล้ายคลึงกันถ้าข้อสอบนั้นเรายังสอบไม่ผ่านเช่นความโกรธทำไมมันมีแต่เรื่องให้เราหงุดหงิดก็ให้รู้ไว้สิว่ายังไม่ใช่พระโสดาบันผลนะพระโสดาบันผลคือถึงแม้จะจิตตกแต่ก็ควบคุมมันยังไม่ได้หมดนะพระโสดาบันยังมีจิตตกยังมีนิวรณ์ครอบได้เพราะฉะนั้นมันจะมีอยู่เหตุครั้งหนึ่งแม่วิสาขาร้องไห้เสียใจเมื่อหลานรักตายพระพุทธองค์ก็ถามแม่วิสาขาว่าดูก่อนวิสาขาเธอมีลูกหลานกี่ที่รักกี่คนพอแม่วิสาขาได้ฟังคำนี้เท่านั้นเนี่ยน้ำตาหยุดเลยเพราะหากเธอต้องร้องไห้กับทุกคนที่ตายจากไปเธอจะต้องร้องไห้อีกเท่าไหร่วิสาขานั้นวันหน้าถ้าลูกต้องพัดพรากจากใครหรือได้ยินข่าวใครตาย
ให้ตั้งสตินะลูกเข้าสมาธิภาวนาทีๆพอใจเริ่มเบาปุ๊บโอนบุญกุศลเลยกด ATM เลยลูกเคยสร้างกุฏิสร้างศาลาทอดกฐินทอดพระป่าถวายสังฆทานตักบาตรกุศลอะไรที่พอจะนึกได้ก็เรียกกด ATM จะกด ATM มันต้องนึกถึงทรัพย์ตัวเองก่อนสิใช่ไหมก็นึกถึงอริยทรัพย์ภายในคือบุญเก่าที่ทำไว้แล้วนะเป็นของลูกแต่อะไรที่ยังไม่ได้ทำมันยังไม่ใช่ของเราเช่นเดียวกับทรัพย์สมบัติเงินทองที่วันนี้เป็นชื่อของเราแต่จริงแล้วมันก็ยังไม่ใช่ของเรามันเป็นแค่เพียงบุญเก่าที่ส่งผลให้เราได้เป็นเจ้าของครอบครองในช่วงหนึ่งเท่านั้นแหละแต่เดี๋ยวเมื่อเคลื่อนจากวาสนาส่วนนี้แล้วเราก็ต้องมันจะมีเหตุบีบคั้นเราให้อยากสละออกหรือว่าเรายินดีที่จะสละออกหรือมีเหตุให้เราไม่ได้อยากสละหรอกแต่มันถูกพัดภาคไปแล้วเพราะมันหมดวาระของเราแล้วกับสิ่งนั้นเหมือนอะไรก็ตามไม่มีอะไรไม่มีใครเป็นเจ้าของสมบัติในโลกมนุษย์นี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของถาวรเพราะทุกอย่างมันแค่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเพียงแต่ระหว่างทางที่มันผ่านเข้ามาเนี่ยถ้าเราฉลาดเราก็เก็บส่วนหนึ่งเอาไปฝังดินก็คือทำทานสละออกได้มาสละออกสละออกอยู่เนืองนิดจิตจะได้เป็นอิสระจากความยึดมั่นถือมั่นเศรษฐีคือผู้ที่มีจิตคิดแต่จะให้แต่ไม่คิดเบียดเบียนใครอุปมาดุจดังบิดามารดาเลี้ยงลูกไม่ได้หวังพึ่งลูกแต่ขอแค่ให้ลูกเอาตัวรอดปลอดภัยก็ดีแล้วนั่นคือกระแสแห่งดวงจิตของพระพรหมนะเพราะว่าเทวดาเนี่ยพ่อแม่เทวดาเนี่ยเลี้ยงลูกก็ยังหวังพึ่งลูกนะถ้าลูกคนไหนดื้อก็ยังโกรธโมโหยังสาปแช่งลูกยังเผลอลงโทษลูกเพราะความไม่รู้เท่าทันอวิชชาของตนเองแต่ถ้าพ่อแม่ที่เป็นพระพรหมเนี่ยจะเลี้ยงลูกไม่ได้หวังพึ่งลูกขอแค่ให้ลูกเอาตัวรอดและปลอดภัยเป็นคนดีของสังคมแค่นี้ก็นอนตายตาหลับนั่นแสดงว่าบุคคลนั้นมีวิญญาณของความเป็นพระพรหมและลูกคนไหนที่ได้พ่อแม่แบบนี้เขาก็ต้องทำบุญมามากพอนะลูกไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเขาจะมาเกิดได้พ่อแม่ที่ภูมิธรรมสูงส่วนลูกที่เกิดมาได้พ่อแม่ที่ภูมิต่ำแต่ลูกเป็นภูมิธรรมสูงมันเป็นเพราะอะไรลูกร้อยทั้งร้อย 90% เป็นหนี้กันมานี่ความดีที่เคยมีเรื่องเล่าครั้งสมัยพุทธกาลว่าอภิชาตบุตรเกิดมาในครรภ์ของมารดาที่มีดวงจิตเป็นโจรโจรคือไม่เคยคิดร้ายไม่เคยคิดดีหวังดีกับลูกเลยคิดแต่เรื่องร้ายๆกลัวว่าลูกจะไปเป็นอย่างนั้นกลัวลูกจะไปอย่างนี้คิดหลายๆเขาเรียกว่าเนี่ยพ่อแม่เป็นโจรเพราะคิดหลายๆกับลูกคิดแต่เรื่องหลายๆชีวิตลูกถ้าไม่เข้มแข็งมากพอไปไม่รอดเป็นไปตามที่จิตพ่อแม่สั่งพ่อแม่คือพ่อแม่เนี่ยเป็นเจ้าหนี้รายใหม่ของลูกแต่ลูกน่ะเป็นเจ้าหนี้รายเก่าของพ่อแม่นั้นลูกสังเกตไหมคนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยบางทีทำใจลูกพอกด ATM ทีเหลือเกินเนาะแม้มันมีเรื่องหาเรื่องเบิกได้บ่อยมากเลยยิ่งคนมีลูกเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้นะโอ้โหมีลูกคนหนึ่งไม่ได้จนไป7ปีนะสมัยตอนลูกยุคของแม่นะวัยยุคของแม่ตอนเป็นวัยรุ่นเขาบอกมีลูกคนจนไป7ปีอืมเดี๋ยวนี้เหรอมีลูกคนหนึ่งมันจนไป20ปีก็ยังไม่ใช่เท่ากับชีวิตของเราที่ยังมีชีวิตเหลืออยู่ต่างหากเพราะอะไรก็มันพร้อมจะกด ATM เราทุกเมื่อแม้ว่าแม่โชคดีถึงแม้ว่าแม่จะมีลูกแต่ลูกแม่ไม่ได้เลี้ยงเองได้กายเนื้อก็จริงแต่แม่เลี้ยงลูกทางจิตเพราะแม่เข้าวัดเป็นว่าเล่น
แม่ก็สวดมนต์ภาวนาทำทานรักษาศีลบำเพ็ญงานช่วยงานครูบาอาจารย์แม่ก็จะในแต่ละวันเนี่ยก็จะอธิษฐานจิตโอนบุญเนี้ยให้พ่อแม่ในโลกนี้พ่อแม่ในอดีตชาติทุกๆชาติและลูกหลานบริวารญาติมิตรที่เกี่ยวเนื่องกับข้าพเจ้าในชาตินี้และอดีตชาตินับชาติไม่ถ้วนขอให้ทานของแม่คือสละกายเป็นทานสละความไม่ได้ดั่งใจเป็นทานลูกสละความไม่ได้ดั่งใจเนี่ยเป็นทานคือเวลาจิตตกหงุดหงิดรีบเข้าฌานภาวนาทีพอใจสงบสิ่งไม่ดีที่ลูกคิดลูกขอสลัดออกถวายเป็นพุทธบูชาลูกทำได้ทุกคนไม่จำเป็นต้องรอให้มีเงินเป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านแล้วถึงจะทำทานไม่ใช่นั่นมันก็เป็นแค่เพียงเรามีโอกาสเรารู้ว่าเขาทำความดีสิ่งนั้นเห็นว่ามันเป็นประโยชน์เราช่วยคือไม่ต้องไปคาดหวังทานที่บริสุทธิ์คือเจริญภาวนาให้ใจสงบชั่วขณะแล้วอธิษฐานลูกจะอธิษฐานช่วยใครก็ได้ทั้งนั้นลูกก็กดบุญเก่าของลูกแล้วช่วยคนที่อยู่เฉพาะหน้าที่เราได้ข่าวที่ไม่ดีของเขาทุกยากลำบากตกระกำอะไรก็ว่ากันไปหรือจะเราหวนคิดถึงใครที่เรารู้ว่าเขาเคยดีกับเราบัดนี้เขากำลังลำบากเราก็ตั้งสติเข้าฌานแล้วโอยบุญไปให้เขาก่อนส่วนอนาคตเราจะมีโอกาสได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันหรือไม่ก็แล้วแต่เหตุปัจจัยหมายความว่ามันจะมีเหตุวาสนาบารมีของเขามันจะต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างไรเสียเขาก็ต้องได้รับการช่วยเหลือแต่จะเป็นใครเท่านั้นเองคือมันอาจจะไม่ใช่เราแม้กระทั่งพ่อแม่เราช่วงหนึ่งที่แม่ไปเข้ากรรมฐานมันเป็นช่วงเข้าพรรษาแล้วเราไม่ได้ออกมารู้ข่าวว่าแม่ป่วยหนักเราก็อธิษฐานปฏิบัติแล้วก็โอนบุญขอให้บุญหนุนนำแปรธาตุให้แม่มีคนดูแลอุปถัมภ์ค้ำชูอย่างดีด้วยเดชแห่งบุญที่ให้เลือดเนื้อชีวิตข้าพเจ้าได้มีโอกาสคิดดีพูดดีทำดีในวันนี้เราเอาความดีที่เขาเคยมีแก่เราเราเป็นพยานแห่งความดีให้เขาได้อย่างลูกเราสามีเราแต่สามีเนี่ยเราเป็นทนายให้สามีได้สามีเราทุศีลแต่เราอยู่ในศีลเราจะช่วยสามีอย่างไรเราก็ต้องบอกว่ามันต้องมีบุญกรรมร่วมกันมาไหมไม่อย่างนั้นไม่มีเหตุวาสนาให้ได้กินข้าวหม้อเดียวกันหรอกถ้าไม่เคยทำบุญและทำกรรมร่วมกันมาเหตุที่เราอยู่กับเขามันมีสุขบ้างทุกบ้างก็ควรทำทั้งบุญและทำทั้งบาปไงเช่นเช้าไปวัดชวนกันทำบุญเข้าวัดถวายทานพอตกบ่ายชวนกันไปกินเหล้ามันก็เพราะฉะนั้นมันก็มีส่วนของบุญก็ส่งผลให้มีกินมีใช้ส่วนของวิบากกรรมก็ชวนกันไปกินเหล้าเมายาชวนกันไปเล่นการพนันชวนกันไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตชวนกันไปเบียดเบียนเอาทรัพย์ของผู้อื่นมันก็มีส่วนของกรรมที่เราชวนกันไปทำไม่ดีนั่นแหละส่งผลให้เราก็จะต้องทะเลาะกันขัดแย้งกันเพราะความเห็นไม่ตรงกันมันมาจากไหนวิบากกรรมแทรกจิตทั้งนั้นแหละแต่คนที่มีสติดีถึงจะเข้าแทรกจิตเขารู้ทันเขาก็ระงับดับได้หมายความว่าไม่พูดออกไปใจคิดแต่ระงับดับได้แล้วลูกก็ชนะและหนึ่งคดีนี่คือสิ่งที่ลูกสามารถที่จะเอาจิตที่ลูกชนะ
อกุศลในตอนนั้นน่ะเบิกบุญได้เลยเวลาที่ใจเรามีอกุศลมันจะเบิกบุญไม่ได้นะลูกเหมือนคนติดคุกอ่ะลูกจะไปกด ATM ที่ไหนลูกจะไว้ใจคนดูแลบัตร ATM ลูกเหรอใช่ไหมเพราะฉะนั้นลูกก็ต้องเบิกเองแต่การจะเบิก ATM ได้มันต้องเข้าฌานให้จิตเป็นกุศลก่อนวิธีเข้าฌานก็ง่ายมากสมเด็จพ่อบอกว่าให้เจริญคือดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ถ้าจะให้เข้าสมาธิได้ไวเวลาจิตตกแม่ก็จะใช้อุบายว่าแม่จะดูเหตุนะว่าเหตุอะไรทำให้เราทุกข์เช่นมันขุ่นมัวแม่ก็จะใช้บทว่าใจใสเป็นบุญใจขุ่นเป็นบาปใจใสเป็นบุญใจขุ่นเป็นบาปเหมือนสอนใจจนใจมันเบาแม่ก็จะกด ATM แล้วก็โอนบุญกุศลข้าพเจ้าขอเป็นพยานเช่นเรารู้ว่าสามีเราไปทำไม่ดีข้าพเจ้าขอเป็นพยานแห่งความดีความดีเขามีอะไรบอกไปในสมาธิเราอยู่ด้วยกันเราจะเห็นมุมที่ดีและมุมไม่ดีแต่ถ้าเราจะเป็นพยานความดีมันต้องเอาส่วนที่ดีของเขาขึ้นมาเป็นที่ตั้งปัจจุบันนี้ถามว่าใจแม่มีใครอยู่ในใจโหมีใครก็ทุกข์ทั้งนั้นแหละมีพระธรรมสมเด็จพ่อเนี่ยมันสุดยอดแต่การที่เราจะนึกถึงธรรมของสมเด็จพ่อเนี่ยถ้าเวลามันไม่เผลอเพลินนะแล้วเผลอเพลินมันก็ยังมีนู่นนี่นั่นเข้ามาให้เราเผลอเกี่ยวก้อยใช่ไหมแต่เวลาเรามีสติวิริยะทำความเพียรมันก็ปิติอิ่มเอิบและมองอะไรอะไรหากย้อนอดีตมาถึงปัจจุบันที่ผ่านมานี้เรานี่มันหลงมากเลยนะเหมือนคนบ้าที่แบกไปก็แบกมาแบกอะไรแบกความรักความยึดมั่นถือมั่นคือแม่เป็นคนที่ถ้าแม่ให้ใจใครอ่ะเกินร้อยแต่อย่าให้รู้นะว่าคนนี้ไม่จริงใจไม่ครบถามว่าโกรธไหมไม่รู้สิแต่ไม่เจอก็ได้ไหมแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วนะก็คือว่าเจอก็ได้ไม่เจอก็ได้เพราะเราไม่มีอะไรแต่ก่อนมันมีความยึดมั่นถือมั่นว่าเขาไม่จริงใจเช่นเดียวกันกับแบกความโลภอยากทำบุญเยอะๆอยากทำทานมากๆเพราะคิดว่าทำทานแล้วก็จะได้อุดมสมบูรณ์เหลือกินเหลือใช้จะได้ไม่ขาดสนแต่ที่จริงแล้วสิ่งที่เราคิดนะมันก็ถูกแต่มันถูกกึ่งหนึ่งหมายความว่าอีกกึ่งหนึ่งน่ะเราไม่สามารถคาดเดาได้นะว่าทานที่ทำไปแล้วมันจะพอกับคดีกรรมที่เราติดลบไหมเพราะนั้นบางคดีมีเหตุให้แม่ต้องเสียทรัพย์เป็นหลักแสนหลักล้านเนี่ยแม่จะรีบเข้าฌานแล้วก็ขอเข้ามากันทานที่ทำทั้งหมดถ้าไม่พอขอให้ข้าพเจ้ารู้ว่าต้องทำอะไรหมายความว่ามันจะมีเรื่องให้เราต้องเสียทรัพย์เราก็รักษาใจให้ดีอย่าเสียใจเพราะมันเป็นเกณฑ์ชะตาที่ต้องเสียมันก็ต้องเสียเพียงแต่แม่เลือกได้แม่จะอธิษฐานตลอดตั้งแต่แม่เคยถูกโกงจนต้องเป็นหนี้เป็นสินแม่ก็อธิษฐานจิตว่าหากทานที่ข้าพเจ้าทำมันไม่เพียงพอกับคดีกรรมที่ติดค้างคดีรายนี้ก็ขอให้ข้าพเจ้าขอโยกเปลี่ยนเป็นทำทานในพระศาสนาก็แล้วกันนะคะหมายความว่าในอนาคตถ้าเจอคดีอะไรที่ต้องเสียเงินเป็นก้อนเนี่ยส่วนคนที่ขโมยคนที่คดโกงไปเนี่ยยกโทษใ
ถ้าข้าพเจ้าติดค้างกับใครในจำนวนที่ยังเหลืออยู่เท่านี้ก็จงรับส่วนบุญที่ข้าพเจ้าให้อภัยทานคนที่โกงข้าพเจ้าไปคือเราเอาบุญที่ให้อภัยทานสละไปเลยแล้วนับแต่นี้ต่อไปก็คือแม่อธิษฐานเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วนะว่านับแต่นี้ถ้าลูกจะต้องเสียทรัพย์ขอให้หมดไปกับพระศาสนาบททดสอบหมายความว่าทุกคนน่ะลงเรียนแล้วอ่ะมันจะต้องมีบททดสอบแต่บททดสอบนั้นน่ะถ้าเรามีสติสัมปชัญญะดีเราจะมองออกว่าเนี่ยคือข้อสอบข้อไหนแล้วมันก็จะถามว่ายากไหมถ้าทำบ่อยๆไม่ยากหรอกถ้านานๆทำทีอาจจะรู้สึกว่ายากนะเพราะฉะนั้นเราต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาในชีวิตเราเป็นอาจารย์เราทุกคนถ้าไม่มีพวกเขาแล้วถ้าเขาดีทุกอย่างเราจะไปหลงติดบ่วงการเกิดมีอีกแน่นอนมันขอบคุณทุกคนที่เข้ามาในชีวิตเราไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนก็ตามต่อให้ดีวิเศษแค่ไหนถ้าใจเราไม่ดีมันก็ไม่มีความสุขต่อให้เราอยู่ท่ามกลางคนที่ไม่เข้าใจเราแต่เราเข้าใจทุกคนโอเคเลยนะ ชีวิตนี้ดีเพราะใจเราไม่มีอะไรติดค้างกับใครเช่นเดียวกันกับเวลานี้คือขอแค่ใจลูกดีในโลกนี้ไม่มีใครทำร้ายลูกได้แต่ต่อให้ลูกอยู่ในท่ามกลางคนที่ดีเป็นพระอรหันต์ก็ตามแม่เปรียบเทียบนะต่อให้ลูกเจอพระพุทธเจ้าตรงหน้าถ้าใจลูกยังไม่ดีลูกก็ยังไม่แฮปปี้หรอกลูกเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรปรารถนาคือ 1. ขอให้ข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อเพราะถ้ามีสติดีไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นปัญญาญาณจะเกิดและลูกจะมองเห็นทางออกนั่นคือหลักธรรมที่สมเด็จพ่อกล่าวไว้แม่ลงมือทำแล้วเห็นผลแล้วจึงบอกต่อรุ่นน้องแล้วก็ขอกราบอวยพรทุกท่านในฐานะที่เราพบกันในค่ำคืนนี้ขอให้เวลานี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดให้ลูกทุกท่านเบิกบานในธรรมผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมอยู่แล้วก็ขอให้เห็นธรรมยิ่งขึ้นไปส่วนผู้ที่ยังไม่เห็นธรรมก็ขอให้แจ้งในธรรมในเร็ววันทุกท่านเทอญ